ท่านที่เกิดมาพุทธเนี่ยจะต้องมีน้ำมีน้ำมันพืชมีพวกโอหอมกระเทียมพวกเครื่องครัวกับเน้ำปลาต้องมีองค์ประกอบแล้วท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีก็เครื่องครัวทั้งหมดแล้วก็ข้าวสารพวกของทำที่ทำเกี่ยวกับสมุดหนังสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ไม้ขีดไฟท่านที่เกิดวันพฤหัสวันอาทิตย์นะคือองค์ประกอบแต่ว่ามันเยอะอันนี้เขาก็รวมมาเป็นพานเดียวแต่ว่าพานเดียวเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องตรงที่เราต้องไปสวดมนต์สวดมนต์ประจำวันเกิดของตัวเองนะถ้าไม่มีพานหนุ่มสาวสองคนพานเดียวแต่ไม่ว่าไม่ถ้าไม่มีพานสิบนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วทำให้เป็นกับพวกเหมือนดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทรงสรรเสริญแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคือดอกบัวเราทำในงานที่ประนมมือเหมือนดอกบัวดอกบัวทำไมถึงเรียกประนมม